ครั้งที่แล้วคราวนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์สอนเนี่ยแต่ก็จะสอนเราทำผลการแปลงลาปลาสใช่ไหมคะเพื่อที่จะหาคำตอบของตัวแปรตามวายอะค่ะให้อยู่ในรูปของตัวแปรอิสระเองนะคะทีนี้พอวิ่งเข้ามาสู่วิชา positive control แล้วเนี่ยตัวแปรตามวายของเราจริงๆแล้วมันก็คือตัว control variable แล้วตัวแปรอิสระ x ของเราไม่ใช่ตัว x s นะคะจะเป็น input function นะคะส่วนตัวที่จำได้ไหมสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า y s ฝั่งนี้ที่มันมาจาก differential equationหลังจากที่เราแปลงมันแล้วมันจะอยู่ในรูป S form ใช่ไหมคะ domain S พอเราย้ายข้างมันมาปุ๊บเนี่ยก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็น transfer function คราวนี้จากรูปแบบที่อาจารย์สอนครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าค่ารากของ transfer function ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนที่สอนเนี่ยสอนอยู่3กรณีถ้าค่าลาภของ transfer function เราเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่แยกตัวประกอบได้แล้วค่าลาภนั้นเนี่ยเป็นค่าลาภที่เป็นจำนวนจริงไม่ซ้ำคุณจะพบว่าหลังจากคุณทำ inverse Laplace มาเทอมก้อนนี้เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ exponential ถูกไหมคิดไม่ออกหน้าตางงวยอย่างรุนแรงเลยเนี่ยค่ะคุณมีตัวหารของมันอยู่ในรูปที่แยกตัวประกอบได้ค่ารากของมันเป็นรากจำนวนจริงไม่ซ้ำแล้วพอเวลาคุณทำ inverse Laplace ปุ๊บคุณจะพบว่าค่า a พวกนี้มันคือค่าคงที่ทั้งหมดพอคุณทำ inverse Laplace เซนหนึ่งส่วน s ลบ rinverse Laplace ออกมามันจะอยู่ในรูปของ exponential ใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวหารของ transfer function ของเราอยู่ในรูปที่สามารถแยกตัวประกอบได้แล้วค่าลากของมันเป็นจำนวนจริงที่ไม่ซ้ำแล้วคุณรู้เลยว่า output ของคุณออกมาเนี่ยจะต้องอยู่ในรูป exponentialแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ารากของเราเป็นจำนวนเชิงซ้อนน่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนของคอนจูเกตของมันแล้วคุณจะพบว่าเมื่อคุณทำ inverse Laplace ออกมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในรูปของ exponential เหมือนกันแต่ exponential ตัวนั้นมันติดค่า iพอมันติดค่า i เราไปใช้ออยเลอร์ในการประมาณมันก็เลยออกมาอยู่ในรูปไซน์หรือคอสแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ดีไลฟ์ต่อไปจนกระทั่งได้เทอมสุดท้ายของมันบอกว่าหลังจากที่คุณทำอินเวอร์สลาปลาสมันจะอยู่ในรูปของไซน์พอทำไซน์วาดกราฟไซน์ออกมากราฟจะมีลักษณะแหวกนะคะฉะนั้นค่าลากของตัวหารของ transfer function สำคัญสำคัญตรงที่ว่ามันจะบอกคุณไปเลยว่า output ของเราเนี่ยมันจะมีการดำเนินค่าไปอย่างไรในกรณีของ process control เนี่ยตัวแปรอิสระของเราคือเทอมของเวลาฉะนั้นความสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ยจะติดอยู่ในเทอมของเวลามันทำให้เรารู้ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย output ของเราเนี่ยค่ามันเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนถ้าเป็น exponential มันก็จะค่อยๆโค้งขึ้นไปก็แล้วแต่ว่ามันจะโค้งขึ้นไปแล้ววิ่งเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งหรือโค้งเข้าไปจนกระทั่งวิ่งเข้าไปสู่ค่า infinity แต่สิ่งที่เรารู้คือลักษณะการดำเนินไปจะเป็นลักษณะของการโค้งแบบราบเรียบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวหารของ transfer function เราหาค่าลากออกมาแล้วเนี่ยได้เป็นจำนวนเชิงซ้อนพร้อม conjugate ของมันแล้วเราจะรู้เลยว่าแทนที่มันจะดำเนินไปแบบราบเรียบเปล่ามันแกว่งแล้วลักษณะการแกว่งเนี่ยจะแกว่งแล้ว amplitude เพิ่มขึ้นหรือลดต่ำลงขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า
ครื่องหมายทรายของเราถูกไหมคะแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณรู้เลยว่าถ้าค่ารากของคุณเป็นจำนวนจริงแล้วคุณจะได้เรสปอนส์ที่เป็นแบบราฟเฟียแต่ถ้าค่ารากคุณเป็นคอนจูเกตเป็นจำนวนเชิงซ้อนพร้อมคอนจูเกตของมันแล้วคุณจะพบว่าเรสปอนส์ของคุณจะเป็นรูปแหวกนะคะนั่นคือคาแรคเตอริสติกของเรสปอนส์ของเอาต์พุตที่เราควรจะได้คราวนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราทราบเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะสอนถัดไปก็คือพิจารณาว่าเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผลตอบรับแต่ละอันที่อาจารย์บอกว่าเป็นแบบราบเรียบมันจะเป็นราบเรียบแบบรูปเข้าค่าใดค่าหนึ่งหรือเป็นราบเรียบที่วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้ถ้าวิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้เราจะเรียกว่ามันไดเวอร์เจนต์ก็คือมันไม่รูปแต่ถ้ามันรูปเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งเราจะเรียกว่าคอนเวอร์เจนต์อะไรก็ตามที่มันรูปเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งเราจะถือว่ามันมีเสถียรภาพมันสเตเบิลเราพูดถึงคำว่า stability ของผลตอบรับของเราแต่อะไรก็ตามที่วิ่งเข้าสู่ค่า infinity เราถือว่ามันไม่ stable นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ transfer function ตรงนี้มีความสำคัญตรงที่ว่ามันสามารถบอกเสถียรภาพของระบบของเราได้มันสามารถบอกว่าการเปลี่ยนแปลงไปของ inputมันส่งผลกระทบต่อเอาต์พุตอย่างไรในรูปแบบที่ราบเรียบหรือในรูปแบบที่แกว่งนั่นหมายความว่าพิจารณาจากค่ารากของตัวหารของ transfer function นั่นเองนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะวิ่งไปสู่ตรงนั้นตัว transfer function ของเราเนี่ยถ้าเราจะได้รูปร่างที่ดูง่ายดายสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการ zero initial boundary condition ถูกไหมเพราะว่าถ้าไม่มี zero initial boundary condition แล้วเนี่ยเราจะพบเทอมต่างๆปรากฏเยอะมากเลยนะคะเราจะพบเทอมต่างๆปรากฏเยอะมากเลยซึ่งเทอมเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งมันทำให้เราเกิดความยากลำบากในการคำนวณในการเขียนรูปแบบของ transfer function และสิ่งที่อาจารย์อยากจะสอนก่อนที่จะวิ่งเข้าไปสู่ response ของตัว output เนี่ยก็คือคำว่า deviation variableทำไมเราต้องมองที่ตัวแปรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายให้เราฟังคร่าวๆนะคะเรารู้ว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีทางเป็นค่าศูนย์หรอกถูกไหมคะตัว control variable ของเราแต่ละตัวมันไม่มีตัวไหนหรอกที่เริ่มต้นที่ศูนย์เพราะถ้าเริ่มต้นที่ศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าต้อง control สมมติมองถึง heat exchanger คุณต้องการอุณหภูมิศูนย์อุณหภูมิศูนย์คือมันแอปพลิเคชันมันไม่ได้มีมากมายส่วนใหญ่อย่างถ้าพูดถึงเรื่องการเลี้ยงเชื้อเราก็จะต้องการอุณหภูมิสูงสักนิดนึงแต่ไม่สูงมากเกินไปเพราะถ้าสูงมากเกินไปเชื้อตายแต่ถ้าต่ำเกินไปเชื้อไม่เจริญเติบโตเห็นไหมฉะนั้นมันจะมีอุณหภูมิค่านึงแหละที่เราต้องการเพื่อที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการผลิตสารเคมีนะคะเราแทบจะไม่รันเครื่องปฏิกรณ์เราที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเลยถูกไหมคะเพราะปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่มียาคายความร้อนยิ่งอุณหภูมิสูงคุณยิ่งได้ค่าคอนเวอร์ชันสูงตามที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมค่าหนึ่งนะที่เราจะได้ค่าคอนเวอร์ชันของสารตั้งต้นสูงพอสำหรับกระบวนการของเราสำหรับการดีไซน์ของเราแต่อุณหภูมิรับรองไม่เป็นศูนย์องศาฉะนั้นพอไม่เป็นศูนย์องศาแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปเทสลาปาสเข้ากับ differential equation ของเราเนี่ยเรามักจะไม่ได้ zero initial condition การที่เราพิจารณาตัวแปรของเราให้อยู่ในรูปแบบของ deviation variable จะทำให้เราได้ zero initial boundary condition เราก็ต้องสงสัยใช่ไหมว่าอย่างไรอ่ะสมมติตัวแปร y นะคะสมมติตัวแปร y ตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่เราดูจำได้ใช่ไหมที่เรื่อง heat exchanger ของเราเห็นไหมตอนนั้นน่ะอาจารย์จะ plot กราฟอุณหภูมิเป็นฟังก์ชันกับเวลาให้เราดูใช่ไหมคะสมมติว่า เรามี t อยู่2ตัวนะคะt ตัวแรกคือ
อุณหภูมิน้ำขาเข้าที่อีกตัวหนึ่งคืออุณหภูมิน้ำขาออกจากเครื่องฮีทเอ็กเซนเจอร์ตัวอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะซึ่งทีตัวนี้เนี่ยตอนนั้นอาจารย์บอกว่าเอ้าเราจะเซตไว้ที่60องศาเซลเซียสใช่ไหมคะถ้าระบบควบคุมเราทำงานดีแน่นอนเราได้60องศาเซลเซียสนะคะสมมุติว่าตอนที่เราได้60องศาเซลเซียสเนี่ยอุณหภูมิน้ำขาเข้าเป็น30องศาแล้วนะคะเราก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยระบบเราทำงานปกติมากอุณหภูมิน้ำขาเข้าคงที่มาเรื่อยเลย30องศาเซลเซียสฉะนั้นตัวนี้เราควบคุมได้ที่60ไม่มีตัวแปรอะไรรบกวนเลยนะคะฉะนั้นตำแหน่งวาล์วสมมติตำแหน่งวาล์วเปิดไว้ที่ 50% อันนี้คือวาล์วโพซิชันนะคะอยู่ที่ 0.5 วาล์วโพซิชันก็มี0สูงสุดคือ1 0คือปิดนะคะ0คือปิดสนิท1คือเปิดเต็มที่นะคะ 0.5 แสดงว่าเปิดไปแค่ครึ่งเดียวโตสภาวะตอนนี้ยอดเยี่ยมมากเลยทุกอย่างดีหมดน้ำออกมา60องศาเป๊ะตามที่เราต้องการปรากฏว่าเที่ยงวันอุณหภูมิตัวนี้เปลี่ยนละจาก30เพิ่มเป็น33เปลี่ยนที่เวลาเที่ยงวัน12นาฬิกาคุณคิดว่าตัวนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ามันต้องเพิ่มขึ้นนะคะแต่มันคงไม่เพิ่มขึ้น3องศาเท่าอุณหภูมิน้ำขาเข้าหรอกเพราะว่าสมการถ้าคุณดีไลท์ตัวฮีทเอ็กเซนเจอร์มามันไม่ได้เป็นสมการลีเนียแบบเพิ่มค่าน้ำขาเข้าเพิ่ม3ตัวนี้จะเพิ่ม3มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็คิดแค่ว่าโอเคมันเพิ่มขึ้นตัวนี้ขึ้น30พอเป็น33ปุ๊บอุณหภูมิคงที่เลยตัวนี้ก็บอกว่าโอเคเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าพอเวลามันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มแบบนี้เลยไหมพอตัวนี้เปลี่ยนปุ๊บตัวนี้เปลี่ยนปั๊บไม่ตัวนี้มันอาจจะค่อยๆขึ้นแต่ว่าค่อยๆขึ้นแบบนี้แล้วในที่สุดก็ไปวิ่งเข้าสู่ค่าหนึ่งวาล์วโพซิชันก็เหมือนกันมันตกลงทันทีไหมในการที่มันจะปรับอุณหภูมิน้ำอีกทีหนึ่งเอาโทษทีตอนนี้เราไม่เปลี่ยนตำแหน่งวาล์วตอนนี้เรายังไม่มีระบบควบคุมนะคะตำแหน่งวาล์วยังคงเดิมอยู่แต่ถ้าเราอยากให้มันตกกลับมาที่60องศาแล้วมีตัวควบคุมตำแหน่งวาล์วมันจะต้องถูกเปลี่ยนไปเองถูกไหมคะโดยตัวควบคุมจะเป็นคนสั่งการอันนี้เรายังไม่พูดถึงตรงนั้นเราพูดถึงแค่สมมติว่ายังไม่มีตัวควบคุมนะใน process control เราจะไม่มองตรงนี้คือ12นาฬิกาพอมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมองมันว่าตรงนี้เนี่ยคือเวลา t เท่ากับ0คือที่ผ่านมาเนี่ย t ไม่เท่ากับ0หรอกก็เพราะว่ามันทุกอย่างมันคงที่แต่พอเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราจะเริ่มมองตำแหน่งนั้นแหละว่าเป็น t เท่ากับ0นะคะเริ่มมองตรงตำแหน่งนี้คือเป็นเวลาเท่ากับ0นะเพราะว่าเป็นเวลาที่เริ่มมีการรบกวนระบบแล้วเราก็จะมองว่าเนี่ยจากตำแหน่งนี้ไปแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่มันถึงจะปรับค่าอีกทีนึงนะคะฉะนั้นที่มาของ deviation variable เป็นอย่างนี้ตรงนี้กลายเป็นเวลา t เท่ากับ0ของเราฉะนั้นสิ่งที่เขาดูผลต่างที่เปลี่ยนแปลงไป deviation variable ความหมายก็คือผลต่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมนะคะดูผลต่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมคราวนี้พอดูผลต่างที่เปลี่ยนไปจากค่าเดิมปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็นิยามเลยให้ t ใหญ่ตัวนี้เป็นค่า deviation variable ของอุณหภูมิของเราฉะนั้นที่เวลาเริ่มต้น t เท่ากับ0ที่เวลา t เริ่มต้น t เท่ากับ0เราจะพบว่าคุณจะได้ boundary แรกที่ t เท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0ไปโดยอัตโนมัติเพราะเรามองค่าเปรียบเทียบเรามองค่าที่เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นจากนิยามตัวนี้เนี่ยทำให้เรามองเห็นแล้วว่าถ้าเรามองตัวแปรแต่ละตัวในรูปของ deviation variable แล้ว
จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์กระบวนการได้ง่ายกว่าการที่เราจะมองตัวมันเองเพราะตัวมันเองคุณไม่มีทางได้เลยที่ t เท่ากับ0ที่เวลาเท่ากับ0 t คุณเท่ากับ60เห็นยังนะคะฉะนั้นแล้วถามว่าเอาแล้วอย่างนี้เทอม differential ของ division variable ล่ะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0ด้วยถูกไหมคะเพราะว่าที่เวลาก่อนหน้านี้ค่ามันเป็นยังไงคงที่หมดเลยผลต่างมันเป็นยังไงเป็น0เนี่ยเมื่อเวลาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามมันเป็น0มาตลอดฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยจะทำให้คุณได้ boundary นี้เกิดขึ้นค่าของ deviation variable สมมติอาจารย์เขียนอยู่ในรูปตัวแปร y นะคะตัวได้มีค่าเท่ากับ0ทั้งหมดฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาที่คุณ derive process เราจะเขียนมันอยู่ในรูป deviation variable ทั้งหมดคราวนี้อ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะได้เป็นอยู่ในรูปของ deviation variable วิธีการก็คือทำแบบนี้ค่ะสมมติว่าอาจารย์มีอาจารย์ derive equation ออกมาแล้วได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นสมการที่1ละกันเพราะเราไม่เคยเขียนชื่อสมการนะคะให้เป็นสมการที่1 นะคะสมมติว่า derive equation ออกมาเราได้อย่างนี้อย่าลืมนะคะฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็น output แล้วก็ฝั่งขวามือของเราจะเป็น input นะคะก็คือตัวไหนที่เป็นตัวรบกวนจะถูกวางไว้ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือตลอดแล้วก็ตัวไหนที่เป็น output ก็คือตัว control variable ของเราเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือตลอดเอาผลซ้ายมืออินผลขวามือนะคะคราวนี้การที่จะทำให้ตัวแปรเหล่านี้เนี่ยอยู่ในรูปแบบของ deviation variable ให้ทำยังไงพิจารณาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวก็คือ steady state พอ steady state ความหมายก็คือเนี่ยสภาวะเริ่มต้นเนี่ยเป็นสภาวะคงตัวมันคงที่มาตลอดไม่ได้มีค่าเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อเทียบกับเวลาแต่เริ่มจะมาเปลี่ยนที่ตำแหน่งนี้เนี่ยเมื่อถูกรบกวนนะคะฉะนั้นถ้าสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัว term this ของตัวแปรเหล่านี้มีค่าเท่ากับ0ทั้งหมดเลยถูกไหมเทอมที่เป็นดิฟเนี่ยเห็นไหม dy ผลต่างของอุณหภูมิต่อเวลานะตำแหน่งพวกนี้เป็น0ตลอดเลยถูกไหมคะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะดิฟกี่ครั้งก็ตามค่าก็ยังเป็น0อยู่ดีเพราะว่าค่าตรงนั้นนี้ที่ได้มันค่าของที่นะคะอ่ะมันจะทำให้สมการที่1เนี่ยลดรูปลงเหลือแค่นี้นะคะเมื่อ4คือค่าคงที่ใดๆนะคะเมื่อ4คือค่าคงที่ใดๆคือแน่นอนมันต้องมีค่าคงที่อะไรอยู่นะคะอันนี้เราพยายามจะเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่
าที่สุดนะคะนะคะคำว่าสภาวะเริ่มต้นคือที่เวลาเท่ากับศูนย์นะคะแต่แม้แต่อาจารย์บอกว่าจะเอาสมการที่1ลบสมการที่2นะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าฉันจะได้เป็นถูกไหมคะถึงแม้ว่ามันไม่มีถึงแม้ว่ามันไม่มีค่าตรงนี้มันไม่มีค่าแต่เรารู้ว่ามันมี dy 0อยู่แต่ dy 0ตัวนั้นมีค่าเท่ากับ0ความหมายเหมือนกันถูกไหมคะเทอมอื่นก็เหมือนกันนะคะมันก็จะต้องลบด้วย y 0ไปเรื่อยหนึ่งลบสองสี่หายไหมหายนะคะสี่หายไปเลยฉะนั้นการที่เราพิจารณาแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถกำจัดเทอมค่าคงที่ออกไปได้ด้วยนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้ y t เนี่ยมีค่าเท่ากับ y ใหญ่นะคะคือ deviation variableของ y x ใหญ่เป็น deviation variable ของ x นะคะฉะนั้นพอจะเขียนแบบนั้นก็จะได้เป็น an dip ครั้งที่ n ของ y t มันกลายเป็น deviation variable ไปแล้วฉะนั้นที่สภาวะเริ่มต้นที่สภาวะเริ่มต้นก็คือที่ t เท่ากับ0 y ใหญ่ t มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมคะคุณจะได้ zero initial boundary condition ไปโดยปริยายนะคะเขียนอย่างนี้ก็จะพบว่าโดยที่เทอมนี้ค่ะทางเป็นเชิงคณิตศาสตร์จะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วบาวเดอรี่ที่ได้ก็คือการพิจารณาค่า deviation variable ที่ตำแหน่งต่างๆคุณก็ใช้พิจารณาจากนิยามตัวนี้ได้เลยนะคะฉะนั้นที่เวลาเท่ากับ0ค่า deviation variable ของ y อะค่ะที่เวลา t เท่ากับ0จะได้0ไปโดยปริยายแล้วเทอม differential ของ deviation variable ที่เวลา t เท่ากับ0ก็จะมีค่าเท่ากับ0ทั้งหมดนะคะจากที่เราทำแบบนี้ใช่ไหมคุณจำวิธีการทำไปเพราะว่าในที่สุดคุณต้องทำนะคะเดี๋ยวจะไปใช้ในบทที่3นะคะแต่อาจเผื่อนี้สอนให้เข้าใจก่อนว่าทำไมต้องทำแล้วถ้าทำอย่างไรนะคะไม่เคยสงสัยไหมคะ